วัสดีครับไร้สาระกับครูแว่นวันนี้ของชิ้นที่2นะครับที่เรามาถ่ายรายการกันปลอกแขนสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแบบผมเนี่ยต้องมีปลอกแขนดีๆสักอันนึงนะครับเขาเรียกคูลริสเลตปลอกแขนเลยสัตว์ปลอกแขนกัน UV ปลอกแขนกัน UV คืออะไรคือผ้าชนิดนึงที่ยืดได้นะครับเข้ารูปกับแขนเราแล้วก็เคลือบสารใส่อะไรบางอย่างอะให้มันเป็น UV protect ไว้นะครับ UV 50อะไรเงี้ยคือแดดบอกก่อนแสงที่มันส่องเข้าตัวเรามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งเจเนเรตแสงที่แบบไหนเช่นดวงอาทิตย์มันก็จะมีแสง UV พ่วงมาด้วยไอ้ UV ที่มันต่างมากๆที่มันจะเป็นเซลล์มะเร็งไงโอเคมั้ยไอ้ UV ที่เอาไว้ฆ่าเชื้อสิ่งสกปรกก็ UV นี่แหละนะครับแต่ UV อ่ะมันมีหลายคลาสหลายตัวนะฮะตัวนี้ก็เป็นปลอกแขนอันนึงนะอันนี้ก็เอาไว้ใช้เองสบายอ๋อส่วนใครไม่สนใจความรู้อะไรข้ามไปเลยนะครับมันเป็นแค่ปลอกแขนอันนึงนะแต่ผมจะโม้ให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องซื้อมันไปวะสมมุติว่าคุณคนนึงเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายไม่ว่าจะปั่นจักรยานหรือวิ่งนะครับแล้วก็เวลาออกกำลังกายแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแดดมันร้อนอ่ะแดดมันส่องแขนหรือฉันแบบฉันมีความรู้สึกว่าทำไมมันร้อนจังวะอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะหาอุปกรณ์มาเพื่อโปรเทคตัวเองให้มันไม่เป็นมะเร็งแล้วก็ใส่แล้วมันก็จะเย็นขึ้นด้วยนะครับก็เป็นปลอกแขนพวกนี้นะครับดึงขึ้นมาได้ประมาณนี้นะฮะมีที่ล็อกนิ้วโป้งไว้ด้วยนะครับเผื่อใครต้องการให้มันกระชับนะแล้วก็เสื้ออาจจะต้องใช้แขนยาวนิดนึงนะครับดึงขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นฟรีไซส์คือผู้ใดใส่ก็ได้แต่ถ้าต้องการให้มันขึ้นมาสูงกว่านี้เอาตรงนิ้วโป้งออกถูกไหมมันก็จะเลื่อนขึ้นไปได้อีกวิธีใส่ก็ใส่เหมือนถุงน่องอ่ะที่ผมทำเมื่อกี้คือม้วนไปก่อนม้วนเป็นโดนัทก่อนแล้วก็ลูดมันขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับใส่แล้วมันยังไงมันจะช่วยระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะเย็นขึ้นใส่แล้วมันจะเย็นขึ้นแล้วเนี่ยมีเหงื่อมีอะไรก็จะแห้งง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับคุณจะใส่ไปทำอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับออกกำลังกายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แนะนำพวกที่ไปวิ่งนะครับไปวิ่งไปปั่นจักรยานโปรเทคตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเหงื่อออกมันก็ระบายเหงื่อง่ายทำให้เราไม่อุณหภูมิมันไม่สะสมอยู่ที่ผิวหน้าไงมันถูกระเหยและระเหยออกไปก็คือดึงความร้อนออกไปได้ดีมากขึ้นเวลาเราออกกำลังกายมันก็จะขับเหงื่อออกมาใช่ไหมครับต่อมเหงื่อมนุษย์มันไม่ใช่หมาไงหมาไม่ได้วิ่งไปแล้วแม่งหายใจทางปากหมาไม่มีต่อมเหงื่อมนุษย์มีเหงื่อก็จะขึ้นทีนี้พอเหงื่อเยอะปุ๊บปั๊บมากมายแต่เราไม่ได้เอาเหงื่อตรงนั้นออกไอเหงื่อชุดต่อไปอ่ะกว่ามันจะอัดออกมาอีกอ่ะใช่ไหมมันก็จะระบายอากาศได้น้อยพอระบายอากาศได้น้อยอุณหภูมิในร่างกายสะสมมันก็เยอะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะคือคุณใส่แค่แขนแต่ถ้าคุณใส่ทั้งตัวมันจะเห็นภาพเพราะพื้นที่มันเยอะในการระบายอากาศเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่สะสมแล้ววิ่งไปมากๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณเหนื่อยเร็วเพราะถ้าอุณหภูมิร่างกายมันเยอะมากๆร่างกายมันก็จะสั่งว่าเฮ้ยมึงควรพักไหมมึงควรเวียนหัวไหมร่างกายสั่งมึงวิ่งเวียนหัวมึงก็จะไปหยุดพักไงไปนั่งหายใจแต่ถ้ามันระบายคูลได้ดีอ่ะวิ่งไปเถอะทั้งวันเฮ้ยวิ่งไปโอเคไหมมันระบายอากาศได้ดีกว่าไอตัวข้างๆเท่านั้นเองนะครับหรือที่คุณเห็นนี่มันเป็นชุดลัสการ์ดอ่ะมันก็เป็นวัสดุประมาณนี้แหละนะครับเป็นคล้ายๆเป็นผ้าไลก้าอะไรเงี้ยก็จะระบายอากาศได้ดีโอเคไหมครับเท่านั้นเองนี่คืออรรถประโยชน์ของมันนะแล้วก็เวลาใช้แล้วเวลาซักล่ะพี่อย่าไปใช้ไอถังปั่นเพราะว่ามันเป็นวัสดุยืดกรุณาแช่เพราะถ้าวัสดุยืดเข้าถังปั่นถ้าอยากเข้าอุ้งไม่ไหวพี่แม่งต้องปั่นเท่านั้นมันต้องเข้าถังปั่นซื้อไอ้ถุงผ้ามาเพื่อควบคุมการสวิงของมันถ้าเกิดไปใช้ถังปั่นแบบไปมันจะยืดเร็วถ้าให้ดีแช่น้ำสบัดตากนะครับถ้าให้ดีกว่าใช้เมียซักจบง่ายที่สุดนะครับนี่คือวิธีถนอมอุปกรณ์ในการใช้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับราคาก็อยู่ที่ไอ้ description ข้างล่างนะครับสั่งซื้อเข้ามาก็แคปหน้า YouTube มาเลยง่ายดีแอดไลน์เข้ามาโทรหาผมง่ายสุดบอกพี่ดูจากทั้งไหนมาครับอ๋อดูจาก YouTube ไลฟ์สารามหักโอเคในราคานี้แล้วก็มีของแถมให้นิดๆหน่อยๆเนาะลูกค้าสนุกสนานกันนะถ้าซื้อไอ้ปลอกแขนอันเนี้ยเดี๋ยวมีของแถมเข้าไปในถุงให้แล้วกันก็จำกำหนดระยะเวลาไว้ให้นะครับไม่ได้แถมกันตลอดทั้งปีทั้งชาติเนาะแถมเป็นช่วง
ก็เป็นสุขสันต์ปีใหม่ไปก็แถมไปถึงสิ้นปีนั่นแหละนะครับก็มีของเรียกพอถึงหมดสิ้นปีก็ยกเลิกไปก็เท่านั้นเองขอบคุณมากครับ